อุเมียสวัสดีกระดานทุกแผ่นนะครับอาทิตย์นี้ก็เจอกับผมเบบี้ของคุณแผ่นเดิมนะครับอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณที่แวะมาชมคลิปของผมนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการตั้งค่าที่ช่วยให้การเล่นเกมของพวกคุณทั้งดีขึ้นและเข้าใจเกมมากขึ้นนะครับโดยผมจะเน้นแค่จุดที่เปลี่ยนการตั้งค่าแล้วเห็นผลอย่างชัดเจนนะครับเราสามารถเล่นดูสารบัญของคลิปนี้ได้ใต้ล่างคลิปได้เลยครับก็ถ้าเกิดกันเสร็จแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันที่การตั้งค่าหมวดหมู่แรกเบสิกโดยส่วนแรกที่เราจะพูดถึงคือแมปครับทุกแผ่นพอจะสังเกตผู้เล่นสตีโนวากันไหมครับว่าพวกเขาตั้งค่าแมปให้ใหญ่มากถ้าเปรียบเทียบกับเกมยิงอื่นๆนั่นเพราะเมคานิกสุดโดดเด่นของเกมนี้นั่นเองครับคือการพับกระดาษในหลายๆครั้งแมปจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นทําให้เราได้ข้อมูลหลายๆอย่างเช่นเขาอยู่ไหนหันไปทางไหนและกําลังจะไปที่ไหนและการแบ่งสายตาไปมองแมปในเกมนี้ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงเท่าเกมยิงอื่นๆที่วัดกันในนัดเดียวและต้องเอาสายตาไปเน้นที่เป้ากลางจอสตีโนวานั้นสามารถกลายเป็นกระดาษหลบได้และไม่โดนวันช็อตได้ง่ายๆด้วยทำให้เราสามารถแบ่งสายตาไปมองแมปได้มากฝั่งเกมอื่นนั่นเองครับต่อไปหมดสตรีมถ้าเราสตรีมแล้วไม่อยากให้คนในไลฟ์เห็นชื่อเราหรือคนอื่นก็เปิดเลยครับถัดมาคือคอสแชร์ดาเมจฟีดแบ็กมันคือ4ขีดตรงเป้าเวลายิงโดนนั่นเองครับถ้าใครรำคาญสายตาก็ปิดตรงนี้ได้ตรง Damage Display นั้นผมแนะนำว่าให้เป็นโบให้มันขึ้นทั้ง2ตัวเลขทั้ง2รูปแบบเลยครับ Team Outline นี่ก็อย่าปิดนะครับถ้าเปิดไว้จะทำให้เรามองเห็นเพื่อนได้ชัดขึ้น Enemy Outline Color เกมนี้ปรับได้หลายสีมากสำหรับผมปรับเป็นสีชมพูเพราะแค่ว่ามันน่ารักดีครับไม่เป็นอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนเลือกสีที่ชอบได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสีตรงนี้กันอีกทีในส่วนคอสแชร์ควบคู่กันไปFlashbang Color ตรงนี้ผมขอบอกทุกคนเลยว่าอย่าปรับเป็นสีขาวเด็ดขาดให้มันเป็นสีเทาอ่ะดีแล้วสีขาวเกมนี้นี่คือโหดมากเล่นมืดๆหรือแค่เมื่อเผลอๆนี่คือตาแหกเลยอ่ะไม่เชื่อลองดูออโต้พิกอัพเทอร์ติคอลไอเทมนี่ก็เปิดไว้นะครับพอถ้าไม่เปิดไว้มันต้องก้มหยิบของเองซึ่งมันเล็กและยากมากและสุดท้ายในหมวดหมู่นี้ Mouse Smoothing หลายแผ่นแนะนำว่าให้ปิดนะครับแต่ผมเพิ่งรู้ตัวเองตอนทำคลิปนี่แหละครับว่าผมเล่นแบบเปิดมาตลอดเพราะงั้นผมคิดว่าไอ้ตัว Mouse Smoothing เนี่ยตอนปิดมันจะเหมือนว่าไม่มีอะไรมาชะลอเราตอนที่สะบัดเมาส์ไวๆแต่ตอนเปิดจะให้ความรู้สึกเหมือนเมาส์ช้าลงผมคิดว่าปิดไว้ก็ดีแล้วนะให้มันชินแบบที่เมาส์ควรจะเป็นแต่ผมลองเล่นแบบปิดแล้วเหมือนกันก็ไม่รู้สึกถูกใจแล้วตอนเปิดผมน่าจะชินไปแล้วยังไงทุกแผ่นก็ลองเปิดเล่นตาปิดตาสลับกันไปจนฝันจะเจอแบบที่ชอบนะครับถัดมาในส่วนคอนโทรลออโต้สปินอย่าไปปิดนะครับเดี๋ยววิ่งด้วยนิ้วตัวเองและส่วนต่อมาสำคัญมากครับคือ Size Step Mode ตอนแรกมันจะเป็นแบบท็อปโก้กดทีก็พับทีผมอยากให้ทุกแผ่นนะครับเปลี่ยนเป็นแบบโฮเพราะมันง่ายฝ่ามากในที่สำคัญทุกคนจะสามารถกดปุ่มค้างไว้และยิงทีละนัดแบบนี้ได้Auto Jump on Wall Stick ปิดไปครับเพราะเราไม่อยากให้มันโดดเองบางครั้งเราก็แค่อยากแอบอยู่ตรงขอบอะถ้าไม่ปิดแล้วเดี๋ยวเกมมันจะโดดให้เองครับส่วนไกล Wall Stick นี่ผมก็ปิดไว้เหมือนกันครับมันคือถ้าเราบินไปชนกำแพงที่ตัวติดได้มันก็จะตัวติดเองซึ่งบางครั้งเราก็ไม่อยากใช่ไหมครับทุกแผ่นก็ปิดไปครับถัดมา Sensitivity 2จุดที่แนะนำให้ปรับคือตรง Sense กับ Shoulder File Sense Multiplyสองจุดนี้แต่ละแผ่นชอบเร็วช้าไม่เหมือนกันทุกแผ่นก็ลองเล่นตาปรับตาไปเรื่อยๆจนฝันจะเจอฟาร์มไวที่ชอบเหมือนเดิมนะครับบางแผ่นถ้าอยากได้สูตรสำเร็จก็จะปรับตามโปรเพลเยอร์แล้วก็เล่นฟาร์มไวนั้นให้ชินต้องคอสแฮร์ก็ปรับตามชอบได้เลยครับแต่ขอหนึ่งอย่างคือเรื่องสีอยากให้ทุกแผ่นนะครับปรับเป็นสีที่เด่นๆอย่างเป้าขาวแต่ไม่มีขอบดำผมก็ไม่แนะนำสีฟ้าสีเขียวสีเข้มๆก็ดีนะครับทุกแผ่นก็ลองเปลี่ยนและเลือกสีที่ชอบหรือสีที่มองง่ายๆนะครับถัดมาที่สกรีนตรงส่วนของแม็กเฟรมเรทถ้าใครคอมไม่ได้แรงแบบบ้าๆก็ตั้งแค่เท่าที่หน้าจอรันได้ก็พอครับอย่างผมใช้จอ144Hzก็ตั้งแค่144fps เกมเขาจะได้เอาส่วนที่เกินๆมาทำให้เฟรมเรทเรานิ่งนะครับและกราฟิกฟอลิตี้คนที่เขาเล่นโหดๆเขาก็แนะนำว่าให้โลให้หมดเลยจะได้ fps พุ่ง
แต่ผมไม่เอาไงผมเสพความงามอ่ะแล้วตรง rendering mode เขาว่ากันว่า forward จะมีประสิทธิภาพมากฝ่าแต่ deflate จะได้ภาพที่ดีฝ่าซึ่งทุกแผ่นพอจะเห็นความต่างไหมครับผมไม่เห็นในส่วนของเสียงผมปิดเพลงหมดเลยแล้วก็ตรง audio output ถ้าทุกแผ่นมีหูฟัง 7.1 ก็ใช้ 7.1 นะครับถ้าไม่มีก็กด stereo ปกติแต่ขออย่างเดียวคืออย่าใช้ HRTF คือเสียงมันแปลกอะทุกคนแถมฟังเสียงเท้ายากด้วยต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับในเกมนะครับเป็นการตั้งค่า Windows แต่ผมเชื่อว่าการตั้งค่านี้มันช่วยได้จริงๆเลยมาแชร์ครับอย่างแรกคลิกฝาที่หน้า Desktop แล้วกด Display Setting กดที่ Gaming กดที่ Game Bar แล้วก็ปิดไปครับผมพอปิดแล้วก็ย้อนกลับไปครับกดตรงหัวข้อถัดมา Capture แล้วก็ติ๊กปิดไปให้หมดเลยครับพอปิดเรียบร้อยก็กลับมาจุดเดิมครับแล้วไปที่หัวข้อสุดท้าย Game Mode แล้วก็ปิดไปครับเรียบร้อยครับแค่ปิด3จุดนี้ก็จะทำให้เกมลื่นขึ้นแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับทุกแผ่นหลังจากดูคลิปจบได้เปลี่ยนการตั้งค่าแล้วทำให้การเล่นเกมดีขึ้นไหมครับเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสก็มีขนาดของแมปแล้วก็เซนซิทิวิตี้เพราะมันสำคัญมากและจะทำให้การเล่นเปลี่ยนไปจริงๆครับอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับผู้เล่นสตินโนวาส่วนมากนั้นอาจจะถูกดึงดูดด้วยสไตล์ภาพที่น่ารักและผู้เล่นเหล่านั้นก็อาจจะเป็นผู้เล่นเกมกาชาทั้งหลายที่มีประสบการณ์เกมยิงปืนไม่มากเพราะงั้นก็อาจจะมีผู้เล่นที่เล่นไม่ค่อยเก่งอยู่บ้างเพราะงั้นทุกแผ่นก็ให้เวลาพวกเขาเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรานะครับยังไงก็ตามถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้กระดาษทุกแผ่นสิ่งปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกแผ่นนะครับสำหรับวันนี้ขอพลิกตัวไปก่อนเจอกันครับThank you.